นี่แหละเหตุการณ์มันก็เป็นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังหมดแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ปลุกหลานทุกคนที่หลวงพ่อทำไปนี่ทุกวันนี่ทำด้วยความเมตตาเมตตาลูกหลานทุกๆคนแต่ทุกคนลูกหลานทุกคนต้องกระทำแต่ความดีอย่าไปประพฤติในทางที่ชั่วขออุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทำความดีกันต่อไปนี้ไอ้คืนที่แล้วๆมาก็ให้มันหมดไปอุตส่าห์เอาไอ้ของใหม่ๆขึ้นมาทางเมตตาให้รู้จักบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อยู่ในตัวเราทุกคนต้องถือในทางสัตย์ซื่ออุตส่าห์นึกถึงคุณธรรมที่เราได้กระทำไว้มากน้อยอะไรก็แล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นทุกคนจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปนี้ขอให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่ก็ดีไม่ได้ฟังก็ดีขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้อายุวนะสุขะพละปฏิภาณะขอให้มีขอไอ้ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกวันเลย